เฮ้ยมีเนื้อเรื่องย่อยมีเนื้อเรื่องย่อยไปที่เนื้อเรื่องย่อยก่อนถ้ามีเนื้อเรื่องย่อยเราจะไปที่เนื้อเรื่องย่อยก่อนที่พระราชวังไวท์โฮมก็เป็นวังของเชื้อพระวงศ์นะครับของเจ้าของอาณาจักรเกรนบรูคนะครับแล้วก็มีการที่จะเตรียมเขาเรียกพระราชพิธีอภิเษกสมรสอ่ะแต่ว่ามันเป็นการแต่งงานที่ใช้คำว่าอภิเษกสมรสได้หรือเปล่าก็น่าจะได้นะเพราะว่าอย่างตัวเฟเดริก้าก็คือเป็นเชื้อของอีกเมืองนึงเชื้อพวกของอีกเมืองนึงนะก็น่าจะใช้คำว่าอภิเษกได้นะパトリアとフラニー。ローランはどこへ行った？共に来賓を迎えるように見つけたはずだ。จากบทสนทนาก็รู้แล้วว่าเป็นเจ้าชายคนโตนะครับเป็นพี่ชายของโรแลนด์นั่นเองบอกว่าไอ้น้องชายหน้าโง่ของฉันหายไปไหนนะคือฉันเนี่ยก็บอกแล้วนี่ว่าให้เขาเนี่ยอยู่รับแขกคนสำคัญของเราด้วยกันそれが親衛隊を振り切ってどこかに出かけてしまったそうです。คืออันนี้ก็ชื่อว่าอะไรพาทริเอตนะครับเป็นเหมือนกุนซือของไอ้วังเนี่ยนะครับผมแล้วก็บอกว่าเจ้าชายน่าจะหนีออกไปตามเคยโลราน王子のわがままには我々も手を焼かされている次第でしてเด็กคนนี้เนี่ยหมายถึงเจ้าชายคนเล็กเนี่ยโลแลนเนี่ยมันเกิดมาทำให้เราเนี่ยปั่นป่วนชัดๆทำให้เราปวดสมองชัดๆใช่เลยทำให้ตระกูลของเราน่าอับอายจริงๆเป็นความกับอับอายของวงตระกูลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยช่างเถอะเดี๋ยวฉันจะไปดูด้วยตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นฟรานิโอจิ来賓の皆様がご到着されました。ครับ เดี๋ยวผมขอดูอาร์ตเวิร์คของแต่ละตัวก่อนนะ ยูเนเกสเซนเตอร์ไรท์โอ้โหดูหน้าตา จะได้รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยครับ อันนี้เป็นพ่อค้านะ เป็นพ่อค้าของไอ้องค์กรนะเขาเรียกอะไรนะ ไอ้สภากลางอะ นอร์เซเลียนคอร์สโตรเทียมอะไรนะอันนี้มันเป็นพ่อค้าของไอสภากลางเลยนะชื่อว่าแครัสบล็อกเกอร์เป็นพ่อค้าที่เดินทางไปทั้ง3ดินแดนในฐานะของสมาชิกสภากลางนะครับซึ่งเป็นสภาที่ไม่ขึ้นตรงต่อประเทศใดเลยเพื่อที่จะดูแลและจัดการในการค้าเหล็กและเกลืออันนี้คือคำแปลนะครับแขกของท่านได้มาถึงแล้วฟาบาร初めて会う者もいる。クラルス、最新の情報を聞かせてくれ。เดี๋ยวมาดูที่หน้าตาของเจ้าชายฟรานี่เป็นยังไงครับอ๋อตอนเล่นเดโมเนี่ยไม่เห็นหน้านะไม่เห็นหน้าเจ้าชายนะนี่คลาวปรินซ์คำว่าคลาวปรินซ์เนี่ยมันต่างจากปรินซ์ยังไงนะครับคราวปรินซ์เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือมงกุฎราชกุมารก็คือเจ้าชายที่เป็นว่าที่พระราชาเป็นผู้ที่จะเป็นสืบบัลลังก์คนต่อไปก็เรียกว่าคราวปรินซ์นะครับถ้าปรินซ์เฉยๆก็คืออาจจะเป็นคนน้องหรืออะไรที่แบบไม่มีสิทธิ์สืบทอดนะฟรานี่เกรนบรูคนะครับเป็นคราวปรินซ์แล้วก็เป็นลูกชายคนโตของราชาเร็กหน้าเป็นคนที่ศึกษาศาสตร์ในการเป็นราชาต่างๆเคียงข้างพ่อของเขานะครับแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับราชวงศ์อะไรต่างๆเชื้อพระวงศ์อะไรต่างๆเขาเนี่ยคือเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือว่ารู้สึกตะขิดตะขวงใจตอนที่ได้อยู่กับน้องนะครับเพราะว่าน้องชายกับตัวเจ้าชายตัวพี่คนพี่คนน้องเนี่ยนิสัยต่างกันสุดขั้วนั่นเองต่างกันเกินไป
สวัสดีคุณโพน่านะครับบอกว่าโครโนครอสในที่สุดก็รีมาสเตอร์ที่คุณมอจะเล่นไหมครับอาจจะไม่ได้เล่นในวินาทีแรกนะครับอาจจะเล่นในภายหลังแล้วก็โครโนครอสต้องออกตัวกันว่าผมเล่นตอนในวัยเด็กในเล่นแป๊บเดียวเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมแบบกำลังจะไปเรียนต่อพอผมไปเรียนต่อผมก็ได้เล่นแล้วนะครับตอนนั้นก็เล่นได้แป๊บเดียวผมก็รู้สึกสนุกในบางเรื่องแล้วก็ประทับใจเรื่องขององค์ประกอบต่างๆเช่นเรื่องของซาวประกอบเพลงประกอบอะไรเงี้ยนะครับแต่เรื่องของเกมเพลย์หรืออะไรต่างๆผมก็รู้สึกชอบแบบโครโนทริกเกอร์มากกว่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอตัวเกมออกมาแล้วค่อยว่ากันนะว่ายังไงかしこまりましたเอ้าอาจารย์の女性がアブローラ将軍です。แขกคนสำคัญผมก็นึกว่าไอ้เป็นหมายถึงเจ้าหญิงนั่นหมายถึงแฟนของพระเอกนึกว่านางเอกนะครับผมไม่ใช่นะครับคารัสบอกว่าหญิงสาวคนนั้นเนี่ยคือนายพลแอฟโรล่าของอาณาจักรแอสฟอร์ดดูภาพประกอบกันซะหน่อยสิผิดเพราะว่าบทสนทนายังเป็นของชายคนนั้นพูดอยู่変哲大戦の名称腐敗の鉄拳の力と知略を受け継いだ最強の武人との呼び名も高い。オフコマ、アイロンフェルヒロアサナ。เหมือนฝีมือในการต่อสู้ของนายพลเนี่ยสุดยอดมากนะครับซึ่งเป็นรองของท่านโกรมาซึ่งเป็นเหมือนวีรบุรุษในศึกซองไรออนนะครับคือวีรบุรุษคนนั้นน่ะเป็นที่หนึ่งนายพลคนนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นที่สองนะเรื่องของความแข็งแกร่งคุณอมิเทศบอกว่าตกใจนึกว่าเกมเต็มมาแล้วเห็นตั้งชื่อเป็นทางการที่ตั้งชื่อเป็นทางการเพราะว่าอันนี้ถือว่าเล่นจริงๆเลยครับเพราะว่าสามารถโอนเซฟไปที่ตัวเกมเต็มได้ดังนั้นค่าเท่ากันครับผมสามารถใช้ชื่ออย่างเป็นทางการได้เลยครับไม่ต้องเล่นใหม่ครับเข้าใจไหมทีนี้คนต่อไปที่กำลังมาเนี่ยครับคือรัฐมนตรีเอ็กซ์ชามมาเชลอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับผมซึ่งมาจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ไฮซันครับเอ็กซ์ชามดอนは最近七星人に加わった新顔です軍の指揮を任されซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ถูกแต่งตั้งมาใหม่นะครับto the Senri 7ผมเดานะคำว่า Senri 7อาจจะหมายถึงว่าเป็นสภา7คนหรือเปล่าของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ไฮซันเต้นะมันอาจจะมีเหมือนคล้ายๆรัฐมนตรี7คนอะไรอย่างนี้มั้งนะครับหรือสภาอะไรสักอย่าง7คนเนี่ยมันถึงเรียกว่า Senri 7แล้วก็มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีขึ้นมาจากสภานั้นนะครับซึ่งคนคนนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเรื่องกองทัพอะไรต่างๆของเมืองนั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งโดยอายุอย่างน้อยคีไดの将軍と大峡谷の神聖か覚えておかねばならんな。เจ้าชายฟรานนี่ก็บอกว่านายพลของอาณาจักรแอดฟรอดมานะครับแล้วก็รัฐมนตรีที่สายเลือดอายุน้อยนะจากอาณาจักรไฮซานมาคงจะมีอีกใช่ไหมล่ะคงจะไม่มีแค่นี้มาอีกแล้วนะครับこの者は知っている同じく七星人のエンデカソルคนนี้ฉันรู้จักโซเลเอนจากเมืองไฮซันเต้ใช่ไหมはい潮の管理を司るハイサンドの重鎮ですใช่แล้วครับเป็นรัฐมนตรีแห่งเกลือMinister of Salt จริงๆนะมันแปลอย่างนี้จริงๆนะรัฐมนตรีแห่งเกลือนะครับซึ่งก็ไม่รู้การดูแลเกลืออย่างหรืออะไรก็อาจจะแบบรัฐมนตรีพาณิชย์ของเมืองนั้นหรือเปล่า一枚岩に見えるハイサンドにはいろいろ圧力があるわけかเหมือนจะมีการเมืองภายในด้วยนะเมืองนั้นนะเป็นเมืองเกลือนั่นนะทัสคัตตาโซคราลิสมีความคลุกคลุนของการภายในสังหาว่าสามก๊กの流通を牛耳るノゼリア商会
踏大会の賭けの胴元を任せていただいた以上出場お王子แขกเยอะมากมายเลยนะเอสฟรอสต์元総帥の妹子と弟子エリカ殿とタラス殿がいらっしゃいましたแล้วก็ท่านหญิงเอริก้าเป็นพี่น้องอาร์คดูคหมายถึงเป็นญาติของไอ้เฟเลดิก้าว่างั้นเถอะนะกุสตาดอルフ総帥の代理として三国共同採掘の記念式典に参加2คนเนี่ยเป็นตัวแทนของท่านอาร์คดูคกุสตาดอฟนะซึ่งกุสตาดอฟก็คือพี่ชายของเฟเลดิก้านั่นเองงงไหมมาเป็นตัวแทนนะครับ最初に任じられたそうで今やエスフロスト第2位の要人です。คนที่ชื่อว่าท่านลอร์ดทาลัสเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีทำให้เป็นคนที่มีอิทธิพลหรือมีอำนาจเป็นอันดับ2ในอาณาจักรแอดฟรอสเนี่ยกุสตาดอルフ総帥は自由を重んじると聞いたが結局身内を贔屓するようだね。ฟรานี่ก็พูดแบบจิกกัดว่าท่านอาร์คดูคกุสดอฟเคยพูดว่าเขาเนี่ยให้ค่าของอิสรภาพมากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับนั่นก็คงหมายถึงอิสรภาพของตระกูลตัวเองด้วยหรือมั้งที่ให้ค่าสูงสุดโอจิข้าの国の軍備は侮れませんぞくれぐれも失礼のないようไอ้คุณซื้อก็บอกว่าด้วยความเคารพนะฝ่าบาทแต่การตัดสินใจของอาณาจักรอื่นเนี่ยเราอย่าไปก้าวก่ายเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าพวกเขารู้เนี่ยว่าเราวิจารณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ดีนะว่าก็ได้เอสฟรอสต์の本家筋とことを構えても影響はないからね。ก็คือพวกนี้มาร่วมพิธีอภิเษกนั่นเองนะครับようこそグリンブルクเป็นเขาเรียกว่าเป็นแขกอาคันตุกะพระราชอาคันตุกะเนี่ยของเมืองเจ้าชายก็แนะนำตัวเองกันไปว่าเขาเป็นอะไรและเขาเนี่ยมารับในฐานะเป็นตัวแทนของบิดานะครับของราชาอาสโนสกิเทนをどうか楽しんでもらいたい記念すべき我らの取り組みを共に祝いましょうแล้วก็จะทุ่มกำลังในการเตรียมพระราชพิธีในพรุ่งนี้อย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยุคใหม่ที่พวกเราจะได้พันธมิตรร่วมกันอย่างแน่นอนมดทม舞踏大会に出場なさる方々はそちらの方が重要かもしれませんがまずは式典と大会の舞台となるホワイトホルム城をご案内しましょうแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกว่าคุ้มกันแล้วก็พาไปที่พระราชวังนะตัดภาพมาที่เมืองหลวงนะครับผมคราวซิตี้ก็คือเมืองหลวงนั่นเองご機嫌ですねドラン王子คือจริงๆแล้วอันนี้ขอเบรกวิจารณ์แป๊บนึงนะวิจารณ์เรื่องแป๊บนึงนะครับก็คือถ้าในมุมมองของเชื้อพระวงศ์เนี่ยไอ้เจ้าชายโดแลนมันก็ทำสิ่งที่ไม่สมควรจริงๆอะนะหนีออกจากวังในขณะที่จะต้องรอต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองระดับเจ้าชายระดับรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นนะนึกออกไหมในฐานะที่เป็นเชื้อพระวงศ์เนี่ยมันควรจะต้องอยู่ต้อนรับไงแต่อันนี้คือหนีออกจากวังโดยใช้เหตุผลส่วนตัวหรือความอะไรล่ะรักสนุกส่วนตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เข้าใจได้ในมุมมองของพี่คนโตนะที่ทำไมเขาหงุดหงิดอ่ะอันนี้เจ้าชายกลับมานะครับแล้วก็มีเสียงปริศนาบอกว่าขอต้อนรับท่านกลับมานะเจ้าชายโดแลนฮิวเฮตโต้今戻ったนี่ไงฮิวเฮตเนี่ยนะผมอ่านผิดก็ขออภัยนะฮิวเฮตเนี่ยคือคนนี้เนี่ยที่รอรับอยู่นะครับตอนที่ข้าไม่อยู่เนี่ยทุกอย่างโอเคใช่ไหม聞きましたよไหนดูอาร์ตเวิร์คของเธอสิเนี่ยเป็นสมาชิกของ King's Guard นะครับ King's Guard ก็คล้ายๆ King's Grave ของFinal 15นะเป็นราชองครักษ์นั่นเองนะครับหนึ่งในราชองครักษ์ของ
อาณาจักรนี้นะครับผมฮิลส์เฮดบักบราเนี่ยนะซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของคิงกาดที่คอยปกป้องโรแลนด์อยู่ที่จะต้องคอยปกป้องดูแลโรแลนด์นะครับซึ่งเธอมีความฝันที่จะรับใช้ดูแลนะครับเจ้าชายนะครับแล้วก็หวังว่าเธอเดี๋ยวจะได้ทำหน้าที่นี้หลังจากที่ทำหน้าที่อย่างหนักนะครับอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่ที่ What's the point คือเธอตอนแรกเธอมีความฝันอยากจะเป็นคิงการ์ดตั้งแต่เด็กแล้วว่างั้นแล้วสุดท้ายเธอก็ทำพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักจนได้ทำหน้าที่นี้จริงๆเออไปอย่างนี้ดีกว่าちょっとやぶようでな。お前を巻いて悪かった。เจ้าชายก็ขอโทษไปนะที่ไปแบบไปเยี่ยมเพื่อนรักโดยไม่ได้บอกกล่าวเนี่ยなぜ私をお連れくださらないのですか。โอเคの親衛隊を何だと思いです。เธอก็บอกว่าเจ้าชายจะขอโทษเธอก็เข้าใจได้อยู่แต่ว่าก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอว่าราชาพระราชากำชับนักว่าให้เธอเนี่ยอยู่เคียงข้างเจ้าชายไม่ว่าจะอยู่ในวังนอกวังอะไรก็แล้วแต่นะครับ自分の身くらい自分で守るさ。เจ้าชายก็บอกว่าถ้าฉันดูแลตัวเองได้それに俺は第二王子だแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็ไม่มีใครสนใจอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะแบบว่ามากังวลจะนอนไม่หลับอยู่แล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นท่านพี่หรือว่าฟรานี่เออแบบมีความตัดพ้อเล็กๆเนี่ยผมอิโมโตโนโคเดเรียだって俺よりしっかり者だしなแม้กระทั่งคอร์ดิเลียเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีพี่ชายของเธออยู่ด้วย私は大いに困ります。私の主はあなただけなのですから。คือไอ้แต่ว่าเธอเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้เธอเนี่ยอย่างน้อยก็มีเธออยู่คนนึงนะที่กังวลเพราะว่าเธอเนี่ยคือคนเดียวที่สาบานเจ้าชายคือคนเดียวที่เธอสาบานจะปกต้องปกป้องนะเป็นหน้าที่ของเธอว่างั้นฮิวเอตสมานะคัตตาขอโทษด้วยนะจริงๆด้วยสิเพิ่งนึกได้ว่ามันจะทำให้เธอเดือดร้อนหรือว่าเธอไม่สบายใจนะแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกจะไม่ทำอีกแล้วบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะそういえば明日の武道大会にもウォルフォート家と共に参加しようと企まれているそうですねお前どうしてレグナ王から伺いましたくれぐれも問題を起こさぬようにとのことです。เหมือนเธอรู้ว่าเจ้าชายไปทำอะไรมาเต็มตกลงท่านพ่อรู้หมดเลยเหรอนี่私も一緒に参加いたしますもう王子から離れませんからねจากนี้ไปห้ามออกนอกสายตาเธอนะไม่ว่าจะทำอะไรเธอขออยู่สู้เคียงบ้างเคียงข้างเจ้าชายนะตามนั้นเลยสรุปก็คือจะกลายเป็นคู่จิ้นระหว่างองคารักษ์กับเจ้าชายอีกคู่นึงนะครับเนี่ยมันเป็นเกมแห่งคู่จิ้นใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อกี้คือเนื้อเรื่องเสริมนะถ้าใครที่ไม่ได้กดดูเมื่อกี้ก็จะไม่รู้เรื่องราวเมื่อกี้นะก็เป็นเรื่องราวที่เนื้อเรื่องล้วนๆนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้อะไรเลยお帰りなさいませ。ขอต้อนรับการกลับมานะทั้งสองคนเลย。不在中何か問題。ตอนที่เราไม่อยู่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าล่ะ？ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย。エラドール殿が騒いだ以外は。Here, what else is new? ベネディクト、賊が出たと聞いたぞ。若に怪我はないだろうな。มีเสียงตะโกนออกมานะแบบเฮ้ยเบเนดิกต์ได้ข่าวว่ามีเจอกับพวกกลุ่มโจรนายน้อยเป็นยังไงบ้างตึก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 ตัวเบลเลอร์เลยนะครับผมอรุไซทำไมจะต้องตะโกนวกเวกอยู่เรื่อยเลยล่ะฮะそもそもお前が噂を広めたせいで
เสียงตะโกนวุ่นวายนั่นแหละจะทำให้เราเนี่ยแบบว่าเกิดปัญหานะเอราดอร์ไม่ต้องห่วงหรอกเอราดอร์いつまでも子供扱いเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วนะไหนดูนี่とはいえ私は若くして Master นะครับเป็นอะไรล่ะเรียกว่าองครักษ์ก็ได้ไหมทหารนะนะครับเป็นทหารของตระกูลนี้นะครับองครักษ์ของตระกูลนี้นะครับผมเอราดอร์บาเลนไทน์นะครับ an experienced soldier and commander of Woodford Force นะครับก็คือเป็นแม่ทัพของตระกูลนี้แล้วก็เป็นทหารผู้มีประสบการณ์สูงนะครับผมแล้วก็ไซมอนได้เคียงบ่าเคียงไหล่สู้เคียงข้างเบเนดิกตั้งแต่สงครามซอร์ไอออนนะครับแล้วก็นั่นแหละมาเป็นคนรับใช้ของตระกูลนี้นะครับเป็นทหารของตระกูลนี้มาโดยตลอดร่วมกับเบเนดิกนะครับโอ้นั่นมันว่าที่นายหญิงใช่ไหมครับนี่ฉันเฟเดริก้าเป็นเกียรติที่ได้เจอทุกคนนะคะมีการแนะนำตัวกันไปจีราですどうぞよろしくお二人にウォルフォート家に使える者たちをしまず我が家の兵を招いて。ありがとうございます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 。ありがとうそして私の片腕としてส่วนคนนี้คือแอนนาเป็นมือขวาของเบเนดิกต์อีกทีนึงご用があれば何なりとแอนนาเป็นสปายของตระกูลวูดฟอร์ดแอนนาพาสคาลนะครับเป็นสปายมืออาชีพนะครับที่มีความเชี่ยวชาญสูงและก็เป็นมือขวาของเบเนดิกต์เป็นเดี๋ยวนะเธอเนี่ยสูญเสียพ่อแม่ของเธอก็เลยถูกรับเลี้ยงโดยตระกูลวูดฟอร์ดนะครับแล้วก็เธอก็ได้สาบานตนว่าเธอจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณนั้นมินะทอมอนิ生きる家族だเอ็นดิโนะเซเนนัวก็บอกว่าพวกเนี้ยนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นพี่น้องทางสายเลือดก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็แบบว่าอยู่ในตระกูลนี้เหมือนกับครอบครัวนั่นแหละนะครับไม่ได้ต่างจากสมาชิกในครอบครัวเลยแล้วจากนี้ไปพวกเขาก็จะเปรียบเสมือนครอบครัวของเธอด้วยนะกรีนบรุกのご三家筆頭であるウォルフォート家その名を恥ずかしめないよเฟเดริก้าก็บอกว่าเธอรู้ดีว่าในอาณาจักรแกรนบรูคเนี่ยตระกูลวูดฟอร์ดเนี่ยมันเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลที่สุดอะถ้าไม่นับเชื้อพระวงศ์แล้วเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยเธอก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ให้ทุกคนเนี่ยผิดหวังเนี่ยโอ้วันนี้มันเป็นวันที่ข้าน้อยมีความสุขเหลือเกินนายน้อยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มีนายหญิงที่สมบูรณ์แบบจริงๆโอ้น้ำตาแทบไหลเลยขอรับน้ำเสียงนี่บ่งบอกเลยนะขอโทษนะครับท่านหญิงพอดีว่าเดี๋ยวเสียงดังไปหน่อยแต่ว่าอีกไม่นานก็จะชินเองแล้วนะครับวากาซามะโอคุเดะโกโทชิซามะกะโอมาชินายน้อยท่านพ่อรอของท่านอยู่นะรอท่านอยู่นะวาตาชิวะอาซุโนะชิคิเทนนิซุยเตะเอราโดรุตาชิโตะอุชิวาเซโออิตาชิมัสก็คือจะต้องไปเตรียมคือเราอ่ะจะต้องไปหาพ่อส่วนคนที่เหลือที่เป็นคนรับใช้ในตระกูลนี้ก็จะปรึกษากันว่าพรุ่งนี้จะเตรียมการเตรียมงานยังไงเฟเดริกา様当主である父シモンが待っています。ก็เชิญท่านหญิงเฟเดริก้าไปหาพ่อของเราด้วยแล้วเราได้แอนนากับเอเรดอร์มาเป็นสมาชิกในตี้ด้วยอันนี้ก็สอนนะครับ
ว่าแนะนำว่าแอนนาเนี่ยมีความสามารถเด่นด้านใดนะครับเธอเป็นสปายเนี่ยเธอสามารถโจมตีศัตรูจากในเงามืดได้เธอสามารถใช้2แอคชั่นในเทิร์นเดียวได้เธอสามารถที่จะซ่อนตัวเองไม่ให้ศัตรูเห็นได้เนี่ยเป็นสปายเนี่ยตอนที่เล่นเดโมก็คือปวดเหลือเกินตัวนี้นะครับเอราดอร์นะครับเป็นมีความสามารถที่จะช่วยคุ้มกันเพื่อนนะช่วยซัพพอร์ตด้านแบบเป็นโล่เป็นคุ้มกันเพื่อนอะไรต่างๆสามารถเป็นแทงค์นะครับดึงความดึงดูดโปรโวกศัตรูได้แล้วก็สามารถที่จะเคาน์เตอร์ศัตรูที่อยู่ติดกันได้ติดตัวเขาได้นะครับเป็นทั้งแทงค์แล้วก็ทั้งกระแทงค์อ่ะนะสาเต我々は若様たちのご婚礼อันนี้ก็พวกคนรับใช้ต่างๆก็มาปรึกษากันว่ายังไงนะครับเบเนดิกต์ก็บอกว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่ามันมีสิ่งสำคัญหรือว่าเหตุการณ์สำคัญงานสำคัญ2อย่างจะเกิดขึ้นหรือว่าจะต้องจัดก่อนที่จะมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นระหว่างเจ้าชายกับเฟเดริก้านะโอโตのホワイトホルム城で行われる三国共同採掘の記念式典です。The Joy Mining Venture, the ceremony of commemorate the joining mining venture. อันแรกอันนี้คือพิธีแรกหรือว่างานแรกที่จะต้องเตรียมจัดนะครับซึ่งผมอาจจะแปลได้ไม่ถูกต้องนักนะครับ mining เนี่ยมันแปลว่า mining venture เนี่ยมัน mining มันแปลว่าเหมืองอะ mining venture นี่น่าจะหมายถึงว่าเป็นการแบบทำสมรทานเหมืองกันอย่างนี้หรือเปล่านะครับเป็นเหมือนเป็นงานหรือพิธีการที่จะเกี่ยวข้องกับสัมปทานเหมืองอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครแปลได้จริงๆก็ช่วยแปลในช่องแชทด้วยนะครับ3つの国が協力してグリンブルク国内で新しい鉄鉱山を掘っているんだよน่าจะใช่แล้วล่ะนะครับเขาบอกว่าเอเดดอร์บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีวันนี้วันที่เราเจอเหมืองใหม่ที่อาณาจักรเกินบรูคนี้ด้วยการสนับสนุนจากอาณาจักรแอดฟอร์ดและก็เมืองไฮซันเนี่ยそうノゼリア新鉱山煙鉄大戦の禍根を断つべくレグナ王が提唱されたมันก็ต้องยกที่ความปรีชาสามารถของราชาเล็กหน้าที่มีพระปรีชานะครับแล้วก็แบบมีความใจกว้างที่แบบนอกจากว่าจัดการทําเหมืองนี้แล้วเนี่ยก็เชื้อเชิญอีก2อาณาจักรให้มาร่วมมือกันถือว่าเป็นของส่วนรวมนะครับของทั้ง3อาณาจักรまさに今記念式典参加のため採掘に関わる各国の代表者がพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยทั้ง3อาณาจักรก็เลยจะมาร่วมงานเฉลิมฉลองที่ว่านี้นะครับเกี่ยวกับการทําเหมืองเอสฟรอสต์公国からは鉱山開発の技術責任者であるドラゴンエスフロスト様มันมีตัวแทนจากอาณาจักรแอดฟรอสต์นะครับเมืองน้ำแข็งเนี่ยก็คือท่านลอร์ดราการแอดฟรอสต์เนี่ยนะที่จะมาดูเรื่องของทางเทคนิคเกี่ยวกับการขุดเหมืองอะไรต่างๆว่ามันทำงานอย่างงู้นอย่างนี้เพราะเป็นเมืองที่เชี่ยวชาญกับการทำเหมืองนี่ส่วนไออาณาจักรศาสนาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะไฮซานเนี่ยก็จะถูกส่งรัฐมนตรีไลลามวิสคราฟมานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกเซรีเฮฟเซเว่นเนี่ยนะมาお二人は式典の前にグリンブルク側の代表者であるシモン様と会談される予定とส่วนทางฝั่งอาณาจักรนี้ก็จะส่งท่านลอร์ดไซมอนไปนะそうだ会談後お二人はウォルホート家がもてなすこととなるพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของตระกูลวูฟฟอร์ดเราที่จะต้องดูแลแขกทั้งหมดนะครับแขกที่ว่ามาทั้งหมดอันนานิวะดราแกนโดโนโตไรราโดโนโนเคโกะโทนามิไตแอนนาเนี่ยก็จะถูกสั่งให้ไปรักษาความปลอดภัยท่านหลอดดราแกนกับรัฐมนตรีไลลาที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองมาเกี่ยวกับเรื่องของเหมืองเนี่ยนะการทำเหมืองเนี่ยนะมูฮิโตซึวะพอ式典の後に行われる恒例の舞踏会งานนั้นจบไปแล้วนะครับก็จะเป็นงานที่2จะเป็นงานที่ตัวเอเดดอร์ตื่นเต้นมากเป็นไฮไลท์เลย The Tourney นะซึ่งผมไม่มั่นใจว่าแปลว่าไหนใครรู้ก็บอกด้วย The Tourney
แต่เดี๋ยวเขาคงอธิบายต่อこっちも各国から強者たちが来訪しているはずだอันนี้เขาแปลแล้วครับเขาบอกว่าเลือดเขาเดือดแล้วเนี่ยเพราะว่างานนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นงานประลองยุทธ์อะนะครับที่นักดาบฝีมือดีนักรบฝีมือดีทั้งหลายเนี่ยจะมาประลองกันเอสฟรอสต์からはアブローラ将ทางฝั่งอาณาจักรน้ำแข็งเอสฟรอสต์เนี่ยก็จะส่งนายพลแอฟโรล่าผู้มีผู้เรื่องลือเนี่ยมาร่วมลงศึกครั้งนั้นไฮซันโดからはมาชาร์เกเอกซามะซามะが出場ควรไออาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะส่งรัฐมนตรีเอกซาอะไรอ่านยากมากเลยนะมาแชลอะไรเนี่ยนะมาร่วมนะครับกรีนบุรุก王国からの参加は前回の優勝者としてส่วนอาณาจักรแกรนบูของเราเนี่ยก็จะส่งท่านเซอร์แม็กเวลล์เดอะดอนสเฟียร์นะผู้ใช้หอกเนี่ยนะเข้าร่วมประลองมอสโตอากะมอชิโร่我らオルホートケ今回こそ優勝をいただくぞเป็นการประลองยุทธของยอดฝีมือนะครับทั้ง3อาณาจักรก่อนอื่นเนี่ยขอพูดอะไรให้ชัดเจนก่อนได้ไหมมาซูโรลันด์王子がウォルホート家の一員として参戦ว่าเจ้าชายโรแลนด์เนี่ยอยากจะร่วมประลองด้วยนะครับฮะโรลันด์王子がทำไมเจ้าชายเด็กหนุ่มคนนั้นถึงอยากจะสู้ด้วยล่ะเออご自分の力を試すためマクスウェル軍として出場を願ったがレグナ王と揉めたようだ。คือจริงๆแล้วเจ้าชายเนี่ยไปขออย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าอยากจะทำแบบนั้นแต่ว่าราชาแลกหน้าเนี่ยก็คงจะไม่อนุญาตแน่ถ้าขออย่างเป็นทางการそれで親友である若を頼ったというわけか。เจ้าชายก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนของตระกูลวูฟฟอร์ดอ้างขอเป็นตัวแทนตระกูลวูฟฟอร์ดประลองเงี้ยเหรอหรือเปล่าかまわんのではないか。我が軍は王家から編成の自由を認められている。คือเอเดดอร์ก็บอกว่าตระกูลวูฟฟอร์ดของเราเนี่ยเหมือนได้สิทธิ์พิเศษว่าจะเลือกใครไปสู้ก็ได้นี่นาในฐานะที่เขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกตระกูลนี้นะก็เป็นผู้ดูแลตระกูลนี้ก็เห็นด้วยหรือว่าไม่ปฏิเสธอะไรที่จะให้เจ้าชายมาสู้ด้วยเนี่ยประลองด้วย他国の代表を見事に打ち負かせば、レグナ王も喜んでください。เจ้าชายก็คงจะมีความสุขสำราญแน่ๆที่ได้ปราบฝีมือแล้วก็เอาชนะอีกสองอาณาจักรそうだな。では王子の参戦を受け入れよう。เขาก็จะไปบอกเจ้าชายว่าเออพวกเราอนุญาตนะ残る問題はシモン様のご体調ですね。อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันก็คือเรื่องของสุขภาพของท่านลอร์ดไซมอนそうだ。ご当主はもう武闘大会に。ท่านลอร์ดไซมอนนี่ดาวว่าน่าจะเป็นพ่อของพระเอกหรือเปล่านะครับก็คือเบเนดิกต์บอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากที่ต้นตระกูลของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะร่วมประลองおそらく若様が代表として出場することになるだ。ดังนั้นเบเนดิกต์ก็เลยขอให้ลูกชายก็คือลอร์ดเซลิโนพระเอกของเราสู้แทนพ่อนะครับ。ご当主様、とうとうこの時が来てしまったか。I suppose it takes two。ก็คือแม้กระทั่งผู้ที่มีฝีมือดาบยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถเอาชนะความโรยราของความชราภาพได้ไม่เอาชนะธรรมชาติไม่ได้分かった若もロラン王子も我々がお守りする。เอเดดอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะคอยดูแลเจ้าชายแล้วก็พระเอกของเราเอง頼むぞどちらも平和の式典ではあるが誰もが思惑を持って集っているくれぐれもつけ込まれる隙を見せぬようにก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการประลองที่วันนี้มันจะเป็นประลองรูปแบบไหนแบบกี่คนหรืออะไรเงี้ยไม่มีอีเวนต์ย่อยอะไรใช่ไหม
อันนี้คือเขาเว้นช่วงให้เราแบบมีโอกาสเซฟนะครับเผื่อใครที่จะแบบอยากจะพักแบบพักเซฟพักเกมอะไรเงี้ยเพราะในเรื่องว่ากันทีก็ยาวพอสมควรถ้าคุณไม่สคริปต์นี่คือพ่อของพระเอกนะครับท่านพ่อนี่คือเลดี้เฟรดิก้านะครับก็คือเป็นคู่หมั้นนั่นเองお初にお目にかかります。แนะนำตัวกันไปフレデリカエス。おお。เกียรตินั้นเป็นของพ่อตระกูลよくおいでください。เป็นท่านหลอดแห่งตระกูลวูฟฟอร์ดนะครับไซมอนวูฟฟอร์ดเป็นนักรบในตำนานผู้ที่เวเลอร์บรอดเอ็นออฟสโตร์อ๋อคือเป็นผู้ที่ทำให้ไฟสงครามหยุดลงอ่ะนะครับด้วยความเกรียงไกรของเขานะครับก็คือเป็นวีรบุรุษของสงครามนะครั้งนั้นแล้วก็เป็นหนึ่งใน3ตระกูลชั้นสูงแห่งอาณาจักรเกรนบรูคนะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้รับความรักจากประชาชนแล้วก็ความเชื่อใจจากพระราชาอย่างมากถ้าไม่ได้เพราะความพยายามของตระกูลวูฟฟอร์ดแล้วก็สงครามซอร์ไรออนเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ไม่หยุดจนถึงทุกวันนี้そのような名家に迎えていただくとは身に余る光栄でございますคือเหมือนเฟรดิก้าก็ถ่อมตัวนะครับแบบได้มาเป็นลูกสะใภ้ของตระกูลที่แบบมีชาติตระกูลมีเกียรติประวัติยาวนานวีรบุรุษนู่นนี่นั่นน่ะเธอก็ถ่อมตัวแบบเธออาจจะไม่คู่ควรนะแต่เธอจะพยายามรับใช้หรือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพ่อก็หัวเราะออกมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องโอ้โหพูดอะไรเป็นทางการอะไรอย่างนั้นหรอกเดินทางมาเหนื่อยเลยสิไปพักกันได้แล้วไปโอคิซุไคอาริกาโตะโกไซมัสですがนานิเฟเดริก้าก็บอกว่าขอบคุณมากเลยแต่ว่าไม่ว่าจะการเดินทางไหนครั้งไหนก็ตามก้าวแรกนั้นสำคัญเสมอก่อนที่เราจะออกเดินทางร่วมกันแล้วก็จะก้าวต่อไปร่วมกันแล้วก็อยากรู้ได้ไหมว่าทำไมถึงเลือกที่จะต้อนรับสายเลือดตระกูลโรเซนลันของเธอเนี่ยมาเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกตระกูลหรือรับแต่งงานมานั่นเองนะครับนักๆขี้โจนะคาตาดาไซมอนก็รู้สึกประทับใจเลยนะครับในความแบบยังไงแบบทะยอแบบกล้าคิดกล้าถามตรงไปตรงมาของเจ้าหญิงเนี่ยนะจะเรียกว่าเจ้าหญิงได้ไหมご無礼をお許しくださいでも他国の武家に嫁ぐからにはนั่นแหละเธอก็รู้สึกตัวเองไม่คู่ควรอ่ะก็เลยถามไปด้วยความแปลกใจว่าทำไมถึงเลือกเธอ何を望まれ何をなすべきかを知っておきたいสิ่งที่เธอถามเนี่ยก็เพราะว่าพอรู้เหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเธอเนี่ยเธอก็จะได้รู้ความต้องการไงพอรู้ความต้องการของตระกูลนี้ปุ๊บเธอก็ได้รับใช้ได้ถูกจุดอ่ะนะครับผมว่าต้องการอะไรกันแน่もっともだそれのはもうよく聞きなさいไซมอนนะครับหรือว่าคนเป็นพ่อเนี่ยก็บอกว่างั้นทั้งสองคนฟังให้ดีนะはいได้เลยขอรับท่านพ่อ3จุดผ่านไปお前たちの婚姻は国同士が決めた政略結婚だสาเหตุที่ทั้งสองคนได้ถูกจับมาแต่งงานกันเนี่ยก็เพราะว่าอาณาจักรแกรนบรูคกับอาณาจักรแอดฟรอสเนี่ยคิดว่ามันเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นมาได้อุ้ยกดผิดโทษชิโอ独占するハイサンドを牽制するためทำให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสในการต่อรองกับอาณาจักรไฮซันที่เป็นผูกขาดด้านเกลือใช่ไหมถูกต้องแล้วこの牽制によって
ハイサンドは共同採掘に積極的に参加せざるを得なかった。เพราะมันมีศึก3ก๊กใช่มั้ยมี3อาณาจักรใหญ่ๆใช่มั้ยพอ2อาณาจักรมันเป็นพันธมิตรกันมันเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วเนี่ยไออาณาจักรที่3เนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกอ่ะมันก็ต้องมาร่วมพันธมิตรร่วมเจรจาร่วมอะไรกันด้วยนะครับだがフレデリカ殿は広告の姫ではあるが、エスフロスト家とローゼル族両方の血を引く。แล้วก็ท่านหญิงเฟเดริก้านางเอกผมชมพูเนี่ยเป็นน้องสาวของท่านอาร์คดูคแห่งอาณาจักรแอดฟรอสแล้วก็เป็นคนในตระกูลสายเลือดโรสลันด้วยนะそして我がウォルフォート家もกรีนบรุกโกเกโนอิจิชินคานิสุในขณะที่ตระกูลวูฟฟอร์ดนี้เนี่ยเป็นตระกูลที่เด่นทางด้านแบบกองทัพหรือว่าทหารการสู้รบอะไรแบบนี้นะครับมันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนแบนเนอร์แมนอ่ะเป็นคนถือธงรบของกองทัพเมืองนี้เนี่ยเป็นก็คือเป็นต้นเป็นตระกูลใหญ่อะดังนั้นการที่จะเชื่อมสัมพันธ์ทั้งสองเมืองเนี่ยก็เลยเลือกสองสิ่งนี้มาแต่งงานกันเป็นเจ้าหญิงกับตระกูลใหญ่มาแต่งงานกันกรีนบรุกの王子と私の妹先代正室の子であるเฟเดริก้าก็บอกว่าอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เลือกเจ้าหญิงที่เป็นพี่สาวเธอล่ะ The Crown Princeไม่ใช่ไม่ทำไมไม่เลือกไม่รู้ว่าพี่สาวหรือน้องสาวกันด้วยนะเลดี้เอลิก้าเนี่ยคือไม่ได้บอกอะว่าเป็นพี่สาวหรือน้องสาวเนี่ยแล้วทำไมไม่เลือกเลดี้เอลิก้าพี่น้องของเธอเนี่ยไปแต่งงานกับเจ้าชายคนโตเลยล่ะของเมืองนี้นะครับน่าจะเหมาะสมกว่าเจ้าหญิงกับเจ้าชายแต่งกันเลยเหมาะสมกันไหมしかし両国ともそれは選ばなかった。ไซมอนก็บอกว่ามันก็จริงอยู่นะทางทฤษฎีอะแต่ทางปฏิบัติเนี่ยไม่มีคือไม่มีอาณาจักรไหนคิดแบบนั้นหรือจะทำแบบนั้นเลยปฏิเสธหมดเลยทำไมรู้เหตุผลหรือเปล่าว่าทำไมそれは将来状況が変わった時 if the relation between relation change เซเนโนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าทั้งสองอาณาจักรคิดเผื่อว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันเร็วร้ายลงล่ะไอคนที่มันแต่งงานกันเนี่ยนะครับที่มาจากต่างแดนน่ะแล้วสมมุติว่าความสัมพันธ์มันแตกหักขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะถูกในประเทศไงอย่างเฟเดริก้าเนี่ยมาจากเมืองน้ำแข็งใช่ไหมเกิดสมมุติว่าวันนึงเมืองน้ำแข็งมันเกิดทำอะไรให้มันเดือดแบบไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเฟเดริก้าก็อาจจะถูกในประเทศนั่นเองดังนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะเลือกคนสำคัญจริงๆมาแต่งงานกันได้เผื่อกรณี worst case กรณีเลวร้ายไว้นั่นเองそう、それが両国の思惑。国を滑る者たちの駆け引き。นั่นแหละก็เลยไม่ได้คิดที่จะเอาคนที่แบบมงกุฎราชกุมารหรือใครที่เป็นว่าที่ราชาราชินีมาแต่งงานกันขนาดนั้นเผื่อกรณีที่ว่าอยู่ๆเฟเดริก้าก็ตัวสั่นขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าเสียใจหรือร้องไห้หรือโกรธนะครับเซเนนัวก็บอกว่าเข้าใจแล้วครับพ่อท่านพ่อしかし国や他人の思惑がどうあろうと私はウォルホートの名に恥じるよう振る舞います สถานการณ์นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการเสียใจหรือว่าร้องไห้มากกว่านะที่นางเอกตัวสั่นเมื่อกี้เพราะว่าเหมือนเธอเป็นเบี้ยตัวนึงอ่ะของการเมืองแล้วก็แบบเป็นตัวเลือกที่จะถูกตัดขาดก็ได้อ่ะนึกออกไหมจะทิ้งก็ได้อะไรประมาณนั้นอ่ะอันนี้ครับผมเซนัวบอกว่าเซนัวก็บอกว่าไม่ว่าเหตุผลในการแต่งงานครั้งเนี้ยมันจะมีเจตนาแอบแฝงไม่บริสุทธิ์ยังไงก็ตามอิมเพียวเนี่ยแปลว่าไม่บริสุทธิ์นะเออเขาก็จะไม่ยอมให้ตระกูลนี้แปดเปื้อนอย่างแน่นอนพูดได้ดีนะลูกพ่อถ้าอย่างนั้นถ้าลูกตัดสินใจอย่างนั้นแล้วก็ท่านพ่อท่านหลอดไซมอนโอ้โหเลย
พ่อนั้นก็แก่มากแล้วร่างกายของพ่อสุขภาพก็ไม่ค่อยดีมันมีทั้งเหตุผลนี้แล้วก็เหตุผลอื่นๆพ่อก็เลยได้ตัดสินใจแล้วว่าจากนี้เป็นต้นไปพ่อขอตั้งลูกให้เป็นตระกูลเป็นผู้นำตระกูลวอฟวูฟอร์ดแห่งนี้จากพรุ่งนี้เป็นต้นไปลูกจะต้องทำหน้าที่แทนพ่อแล้วนะแต่ว่าท่านพ่อแต่ว่าลูกยังไม่พร้อมที่จะสามจุดการตัดสินใจของพ่อเนี่ยมันไม่ได้ทำได้โดยง่ายเลยนะแต่ว่าพ่อแต่ลูกเนี่ยทำให้พ่อเนี่ยได้พิสูจน์ลูกพิสูจน์ตัวตนแล้วด้วยคำพูดด้วยความตั้งใจเจตนาลมนิสอุปนิสัยอะไรของพระเอกอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยทำให้พิสูจน์แล้วว่าพร้อมแล้วล่ะลูกชายคนนี้支えてくれる領民と家臣たちのためにどうするべきか考え決断し前に進め。จากนี้ไปขอให้คิดให้ดีว่าคนที่ลูกจะต้องดูแลต้องการอะไรจากลูกเป็นแน่แล้วชั่งน้ำหนักการตัดสินใจของลูกให้ดีจากนั้นก็ลงมือทำซะพอทำแบบนั้นแล้วเนี่ยลูกจะได้เป็นท่านหลอดที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเชื่อมั่นในตัวเบเนดิกต์เขาเนี่ยจะคอยดูแลลูกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีไม่ได้ต่างจากตอนที่ทำกับพ่อเลยแหละ3จุดเหมือนกันわかりました必ず父上のようなขอบคุณมากเลยครับท่านพ่อลูกจะทำงานเต็มที่แล้วก็วันหนึ่งจะกลายเป็นคนรักของปวงประชาได้ไม่ต่างจากท่านพ่อเลยให้ไม่ต่างจากท่านพ่อเลยเฟเรเดริกาท่านหญิงเฟเรเดริกาชีวิตของท่านเนี่ยก็คงจะไม่เรียบง่ายต่อไปแล้วเห็นไหมคือจากนี้เป็นต้นไปอ่ะจะมีคนใช้ทั้งพระเอกและก็นางเอกเนี่ยเป็นเหมือนเบี้ยทางการเมืองทางผลประโยชน์อย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งที่พ่อบอกไว้เนี่ยそれでもどうか一人の人間としてถึงแม้จะอย่างนั้นก็หวังว่าจะฝากนะครับให้ดูแลนะครับคอยหนุนหลังลูกชายของเขาด้วยในฐานะภรรยาแล้วก็คือไม่ว่าในจะในฐานะภรรยาหรือว่าในฐานะของตัวท่านหญิงเองนะครับこれがウォルホート家のนี่ถือว่าเป็นคำสัญญาคำร้องขอของตระกูลนี้หรือว่าในฐานะพ่อกันแล้วแต่ใช่その覚悟で参りましたเธอก็บอกว่าเธอคิดที่จะทำแบบนั้นตั้งแต่ก้าวขาขึ้นเรือมาแล้วล่ะドラゴン様とライラ様がご到着されました。อันนี้ก็เป็นคนรับใช้นะครับบอกว่าขอโทษนะครับนายท่านพอดีท่านหลอดรากันกับรัฐมนตรีไลลามาถึงแล้วよし今宵の晩餐会が私の最後のหน้าที่สุดท้ายของการทําหน้าที่เป็นต้นตระกูลหัวหน้าตระกูลนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกก็จะทําหน้าที่แทนแล้วก็ต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง2คนนี้ในคืนนี้明日の三国共同採掘式典と舞踏大会がお前たちのお披露目の席。งานในวันพรุ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำหน้าที่ของลูกนะลูกพ่อそれが済んだら次は結婚式だ。พอหลังจากงานทั้งหมดแล้วก็จะเกิดการแต่งงานของลูกทั้ง2คืนนี้ก็พักผ่อนกันเถอะในวันรุ่งขึ้นมีอะไรอีกมากที่จะต้องทำอันนี้น่าจะหมายถึงว่าจบชัปเตอร์ที่1นะครับที่มันขึ้นข้างล่างเนี่ยเป็นชื่อชัปเตอร์เนี่ยอย่าลืมว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการสปอยนะมันเป็นเรื่องที่เขาเผยแพร่มาว่า
ตัวเดโมนี้มันเล่นได้3ชาร์เตอร์นะครับอันนี้ก็ผ่านไปแล้ว1ชาร์เตอร์นะครับノゼリア全土を巻き込んだ煙鉄大戦から34年หลังจากผ่านสงครามซอร์ไรออนมา30ปีนะครับ発見され人々は喜びに沸いた Feasible Unearthed in the Kingdom คือปกติในสมัยก่อนมันจะมีแร่เหล็กเฉพาะที่อาณาจักรน้ำแข็งใช่ป่ะมันเลยมันเกิดสงครามแย่งกันแต่บังเอิญผ่านมา30ปีก็มาเจอเหมืองใหม่นะครับในดินแดนแกนบรูคแห่งนี้นะครับทำให้แบบว่าโอ้โหดีใจกันอย่างมากแบบโอ้เจอเหมืองใหม่เว้ยอะไรเงี้ยกริมบรุค王国เอสฟรอสต์王国เซย์ไฮซันโด大峡谷は協議の末新鉱山を固有の資産とするべく共同採掘を決定ทีนี้ทั้ง3อาณาจักรเนี่ยก็เลยแบบร่วมมือกันที่จะเอาความสามารถของแต่ละเมืองเนี่ยความเชี่ยวชาญของแต่ละเมืองเนี่ยมาร่วมมือกันเพื่อที่จะระดมกำลังกันช่วยกันทำเหมืองนี้ให้สำเร็จแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันอย่างเท่าเทียมนะครับคัตเตไอ争った三国が手を取り合い資金や技術を提供し合うคือมันเป็นการก่อพันธมิตรระหว่างอดีตศัตรูเพราะทุกคนเคยทำสงครามกันใช่ไหมเออแต่ตอนในช่วงเวลาเนี้ยต้องมาแบบเป็นเพื่อนกันไซคุซ์の成功を記念する式典を控え各国の要人が次々とグリンブルクอันนี้ก็คือเป็นแบบตัวแทนของอาณาจักรแต่ละอาณาจักรมานะครับแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นก้าวแรกของสันติภาพนะครับของยุคของสันติภาพそんな中グリンブルクの御三家筆頭であるウォルフォート ผู้ที่จะปูเส้นทางแห่งสันติภาพนี้หนึ่งในนั้นก็คือเซเดนัววูฟฟอร์ดก็คือพระเอกของเราเนี่ยนะครับผมซึ่งตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้ได้เป็นหัวหน้าตระกูลวูฟฟอร์ดแล้วนะชัปเตอร์ที่2 Two Arms Brave Warrior นักรบผู้กล้าหยิบอาวุธขึ้นมาอันนั้นคือชื่อชัปเตอร์นะแสดงว่าเริ่มที่จะแบบเกิดดราม่าเออไม่ใช่สิมันเป็นการประลองใช่ไหมเขาบอกว่าจะมีการประลองเกิดขอต้อนรับสู่พระราชวังวูฟฟอร์ดนะท่านรัฐมนตรีไลลาคิวโดไซคุสに対する聖ไฮซันド大峡谷の多額のご援助改めて感謝いたします อันนี้ก็ขอบคุณนะครับในความใจดีหรือว่าความร่วมมือของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์นะครับผมมันเลยทำให้เรื่องทั้งหมดผ่านไปด้วยดีนะครับในการทำมงทำเหมืองนั่นแหละนะครับทำความเคารพไปเดี๋ยวกดดูหน้าจาของนี่คือรัฐมนตรีไลลาวิสคาร์ฟนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกเซลลี่เฮเบนคือดูธงท่านชมดูธงไอ้สัญลักษณ์ของอาณาจักรจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นรูปข้างล่างมันจะเป็นรูปคล้ายๆหอกเป็นแสงอะไรนะ7อันนะครับซึ่งนั่นแหละน่าจะหมายถึงว่าเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของเซลลี่เฮเบนซึ่งที่ผมอนุมานหรือว่าตีความว่าน่าจะเป็นสภา7คนแบบมีขุนนางหรืออะไรสักอย่าง7คนนะที่เป็นผู้กุมอำนาจของเมืองนี้นะครับผมอันนี้ไลลาวิสคาร์ฟเนี่ยเป็น Minister of Medicine นะครับขายานะครับก็คือประมาณแบบรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเซลลี่ไฮเบนนะครับเป็นหญิงสาวที่มีความเฉลียวฉลาดมากนะครับแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลเรื่องของยาหยุกยานะครับ Ministry of Medicine เนี่ยしかしご子息とフレデリカ殿のご成婚には驚きました。ไลลาก็บอกว่า
ตระกูลนี้ก็ทำหน้าที่เป็นตระกูลที่มีหน้าที่ที่สำคัญมากนะประโยคก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งงานนะครับระหว่างลูกชายตระกูลนี้กับท่านหญิงเฟเดริก้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกดินแดนเนี่ยแบบแปลกใจมากนะครับเซอร์ไพรส์มากมาซากะกรีนบรุกの筆頭家がグスタドルフ総帥の妹君を迎えไม่นึกเลยนะครับในอาณาจักรของเธอไม่นึกเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าตระกูลนี้จะแต่งงานกับเชื้อพระวงศ์ตระกูลแอดฟอร์ดนะครับ総帥とはお母上が異なるそうですが、いきさつを伺ってもよろしいか。มันมีการจัดการแต่งงานมาได้ยังไงเพราะว่าได้ยินมาว่าท่านหญิงเฟรเดริก้าเนี่ยเป็นน้องสาวฮาร์ฟฟิสเตอร์น่าจะหมายถึงว่าเป็นต่างพ่อต่างแม่นะครับของท่านอาร์คดูกนะครับหมายถึงว่าเป็นน้องสาวครึ่งนึงนี่น่าจะหมายถึงอาจจะต่างพ่อหรือต่างแม่มันก็ต้องเรียกว่าต่างแม่ละมั้งนะครับสีผมเลยต่างกันนึกออกไหมนะครับก็คือเป็นน้องสาวครึ่งนึงจะเรียกว่าอะไรฮาร์ฟฟิสเตอร์นะเป็นลูกคนละแม่นี่もちろん対戦時に先代総帥と結んだ盟約なのです。คือไซมอนก็อธิบายนะครับบอกว่าถามได้เรื่องที่สงสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติใครๆก็สงสัยนะครับคือการแต่งงานครั้งเนี่ยมันเป็นการแต่งงานที่ถูกตกลงกันระหว่างเกิดสงครามโอ้ During the War นี่มัน30ปีก่อนเลยไม่ใช่เหรอนะครับคือเป็นการตกลงกันระหว่างสงครามแล้วนะครับเป็นสมัยที่ท่านอาร์คดุ๊กคนก่อนเนี่ยได้ตกลงกันไว้นะครับ情勢に明るいあなたが知らないとは意外でした。คือตัวท่านไซมอนก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกที่รู้นะครับそちらがご子息ですね。ตกลงชายคนนั้นใช่ไหมคือลูกสาวของท่านลูกชายของท่านชื่อว่าอะไรนะเซเรโนมฟอร์ดขอรับยินดีรับใช้ท่านรัฐมนตรีขอรับดิฉันชื่อเฟเดริก้าแอดฟอร์ดแอดฟอร์ดลูกชายของกระผมเนี่ยยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกมากและรับรองเลยว่าการแต่งงานครั้งนี้จะทำให้อนาคตของพวกเราเนี่ยสดใสอย่างแน่นอนจากนี้เป็นต้นไปกระผมเนี่ยก็คิดไว้แล้วว่าจะก้าวลงไปแล้วก็ให้ตระกูลวูฟฟอร์ดเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของเซเรนัวจะเรียกว่าวางมือแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าจะวางมือแล้วอย่างนั้นเหรอข่าวที่น่าแปลกใจเนี่ยมักจะมาเป็นคู่เสมอเนี่ยแบบนี้นี่เองยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะ新当主のセレノア殿がどんな人物か晩餐会でじっくりと調べることにしましょう FBI เหมือนคืนนี้จะต้องมีการเฉลิมฉลองแต่คู่นายหญิงกับนายน้อยคนใหม่หรือสาวอะไรอย่างนี้คนเป็นพ่อก็หัวเราะมาแล้วก็บอกว่าใจเย็นก่อนท่านรัฐมนตรีได้ข่าวมาว่าท่านหลอดรากันแห่งแอสฟอร์ดเนี่ยก็จะมาที่มาพักที่นี่ด้วยในคืนนี้ด้วยไม่ใช่หรือเอโนซูริอาชินโคซันの技術責任者ですから王国の若き騎士と呼ばれる優秀な方だ。ใช่แล้วครับผมก็คือเขาจะมาช่วยดูแลเรื่องเหมืองนะครับท่านหลอดอะไรไม่รู้เมื่อกี้เขาว่า新鉱山の坑道を掘るために特殊な爆発物を使うと聞きました。แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเอาหมายถึงว่าท่านหลอดที่มาจากเมืองแอดฟรอสเนี่ยเหมือนจะเอาแร่อะไรสักอย่างที่จะมาทำระเบิดเนี่ยมาด้วยนะครับเพื่อที่จะไประเบิดเหมืองใหม่นั่นด้วยตาจิบะชิไกโด同じく研究に携わる者として話を聞くเพราะว่าไลลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นฉลาดอะนักปราชญ์อะเนาะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะเป็นคนละสายงานแต่เธอก็อยากจะรู้อะไรที่มันเป็นแบบเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้เนี่ยเรื่องระบงระเบิดเนี่ยแต่ว่าทำไมท่านหลอดที่ว่านั้นมันยังไม่มาสักทีล่ะหลอดดรากันเนี่ยนะคือเฟรเดริก้าก็บอกว่าท่านหลอดดรากันเนี่ยไปชมเมืองก่อนนะครับไปแวะที่เมืองก่อนเพราะว่าเธอมาจากเมืองเดียวกันใช่ไหมล่ะแต่เรือคนละลำเธอก็เลยรู้นะครับคือแยกกันระหว่างทางอ๋อจริงสิท่านหลอดดรากันเป็นลูกแพ้ลูกพี่ลูกน้องสินะลูกพี่น้องของเฟเดริก้าสินะมาโมนักบันซันไคจะเริ่มขึ้นฉันจะหาที่งานเลี้ยงต้อนรับในคืนนี้เนี่ยก็จะเริ่มแล้วเดี๋ยวจะไปพาท่านหลอดมาที่นี่แล้วกันนะขอรับそうしてくれ今宵の晩餐会は私が主催するがお前はพ่อบอกว่าจริงอยู่งานในคืนนี้พ่อเป็นคนจัดขึ้นมาแต่ขอให้ลูกเนี่ยทำหน้าที่ท่านหลอดตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเลยก็แล้วกันแล้วก็ตัวแทนของทั้งสองประเทศที่มาพักในบ้านเราในคืนนี้ในวังของเราในคืนนี้เป็นแขกคนสำคัญมากมาในตัวแทนของประเทศต่างๆก็ขอให้อย่าทำให้พวกเขาเนี่ยโกรธหรือว่าไม่พอใจกันแล้วกันนะครับขอรับท่านพ่อเซนโนบอกว่าหลอดรากันจะอยู่ที่ไหนในเมืองก็ได้ดังนั้นเราไปสำรวจเมืองกันก่อนดีกว่าเขาบอกว่าการเล่นเกมเนี่ยมันจะมีเฟสการเล่นในหลายขั้นหลายรูปแบบนะครับผมนอกจากในเรื่องของไดอะล็อกเนื้อเรื่องนอกจากการต่อสู้แล้วก็ยังมีเฟสการสำรวจด้วยในเฟสการสำรวจนี้เราสามารถที่จะสำรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข่าวสารจากผู้คนได้แล้วก็เพื่อเรารวบรวมข่าวสารแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ไอเทมอาจจะได้ปลดล็อกหรือว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกของภูมิประเทศนั้นๆนะครับแล้วอาจจะมีประโยชน์ที่จะมาใช้ในการต่อสู้และอื่นๆด้วยอันนี้ก็สอนว่าจะเล่นยังไงอะไรต่างสำรวจยังไงกดปุ่มอะไรยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราสำรวจเสร็จแล้วนะครับแล้วอยากจะดำเนินเรื่องต่อให้เรากดปุ่มบวกนะครับพูดง่ายๆว่าต้องคุยกับทุกคนแล้วก็สำรวจทุกอย่างนะครับผมได้ยินมาว่าเจ้าชายโรแลนด์เนี่ยได้หนีออกมาจากพระราชวังอีกแล้วขอบคุณสวรรค์ที่เด็กคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าชายคนต่อไปได้เป็นราชาคนต่อไปไอ้เจ้าไอ้ทหารนี้ก็บอกว่าเขาก็ได้รับหน้าที่ในการร่วมดูแลงานวันพรุ่งนี้เหมือนกันมันคงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแล้วก็อดใจที่จะฟังคำปราศรัยของเราไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเห็นเราเนี่ยชนะการประลองด้วยคืออันนี้เบเนดิกต์ก็พูดถึงเหมืองใหม่นะครับที่เราเพิ่งค้นพบเนี่ยว่ามันเป็นเหมืองที่เป็นการมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ทั้ง3อาณาจักรเนี่ยก็จะมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับซึ่งท่านหลอดดรากันที่เรากำลังมาตามหาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำเหมืองอย่างมากนะครับ
หนังสือเกี่ยวกับอาณาจักรโนชิเลียระหว่างที่เราเล่นเกมเนี่ยเราอาจจะเจอโน้ตต่างๆตกอยู่นะครับไอ้โน้ตพวกนี้มันไม่ได้มีผลต่อเนื้อเรื่องโดยตรงแต่จะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับลอของดินแดนโนซิเลียหรือว่าประวัติศาสตร์ต่างๆมากขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้ก็เดี๋ยวรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าผมจะมานั่งอ่านให้ฟังหรือเปล่าแล้วตั้งอ่านเมื่อไหร่นะครับซึ่งการที่จะเข้าไปอ่านเนี่ยก็ให้กดเมนูขึ้นมาแล้วก็เลือกWall Chronicle เนี่ยนะแล้วก็โน้ตเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะยาวไม่ยาวยังไงนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาแปลอีกทีนึงผมกับเพื่อนเนี่ยกำลังเล่นซ่อนหาอยู่ครับนายท่านแอนนาเบเนดิกต์กับเธอเนี่ยก็จะร่วมในการประลองด้วยเหมือนกันเราขอให้ตระกูลวูฟฟอร์ดของเราได้รับชัยชนะด้วยเถิดด้วยยาเติมเลือดมานะครับที่ตกอยู่เนี่ยมิวพูดง่ายๆว่าถ้ามันไม่มีสัญลักษณ์แบบว่าปิ๊ง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 ระยิบระยับเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องสำรวจนะบ้านไหนที่มันโล่งๆก็ไม่มีอะไรสำรวจแล้วนี่ก็เอเลนอร์นี่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าไอ้โจร500นั้นจะมาดักโจมตีเราที่ท่าเรือนะอ๋อนี่ไงท่านหลอดดรากันนี่ครับท่านหลอดดรากัน Overseer of the Grand Nocillian Mind เป็นเหมือนแบบผู้รอบรู้ผู้ดูแลเหมืองต่างๆดรากันแอดฟรอด What's all but delegate to life on Adford Outland he dedicated himself toHis study. เป็นอัจฉริยะผู้ที่คิดค้นระเบิดนะครับผมมันเลยเอาระเบิดเนี่ยมาทำเหมืองเนี่ยวิ่งบนน้ำแล้วก็มีน้ำกระเด็นด้วย
My husband works from dawn. เดี๋ยวอันเนี้ยมันไม่ได้คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักโดยตรงมันเป็นเรื่องของคุยกับชาวบ้านนะอันนี้อาจจะไม่ต้องโบสนะครับคิดว่านะเพราะว่ามันถ้าโบสไอ้เรื่องชาวบ้านด้วยเดี๋ยวมันจะนานไปเดี๋ยวมันเยอะไปนะครับเอาเฉพาะตอนที่เนื้อเรื่องหลักก็พอผมว่าอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังแล้วผมจะเรียกของผมเองนะครับเพื่อความรวดเร็วนั่นเองนะอันแรกเนี่ยบอกว่าคือเด็กมันจะเล่นซ่อนหากันนะแล้วอันแรกเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยอย่าแบบดูแลตัวเองด้วยนะอย่าไปเจ็บไปเล่นจนเจ็บตัวล่ะนะพ่อของเธอคงเป็นห่วงไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับเธอนะอันที่สองก็คือโอ้โหมันเป็นการละเล่นอันโปรดของพี่เลยล่ะของฉันเลยล่ะแล้วก็ที่โปรดที่จะซ่อนเนี่ยก็คือถังนะครับถังบาร์เรลก็คือถังไม้หรือว่าโอ่งนั่นเองถ้าเป็นคนไทยก็คือแอบในโอ่งอะไรเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือการซ่อนเนี่ยมันจะต้องแบบใช้ความคิดที่ฉลาดนะในการที่จะซ่อนให้สำเร็จเนี่ยลองใช้ความฉลาดของเธอเนี่ยเป็นตัวช่วยสิ to help your father ไม่ใช่ไม่การเล่นซ่อนหาเนี่ยแล้วก็การซ่อนเนี่ยต้องใช้ความฉลาดเป็นหลักนะไม่แน่ตอนหนูโตขึ้นเนี่ยหนูอาจจะต้องใช้ความฉลาดนั้นช่วยพ่อก็เป็นได้นี่อันที่3นี่ดูการแนะนำที่เป็นเรื่องเป็นราวสุดนะดูเลข3ไปดา always saying he can't wait to show me the rope เหมือนเป็นผมว่านะการคุยกับชาวบ้านเนี่ยไอ้3ตัวเลือกนั้นน่ะมันเปรียบเสมือนเป็นจุดที่เอาไว้เพิ่มค่าสเตตัส3ตัวเลือกนั้นน่ะนะครับนอกเหนือกับเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดเสริมที่สามารถมาเพิ่มได้ว่าอยากจะได้ค่าสเตตัสด้านไหนเพิ่มแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตอบอันไหนแล้วมันจะเป็นด้านไหนคือ just like meมาอีกแล้วเมื่อกี้เขาคุยอะไรเนี่ยเดี๋ยวพอทีไอซ์สปอนเดชันบีคัมไอซ์สปอนเดชันฟิวเจอร์โฮมอ๋อเซเรนัวก็แบบว่าเตรียมตัวเตรียมใจที่อยากจะทำหน้าที่เป็นนายหญิงเนี่ยนะของเมืองนี้เนี่ยนะครับก็ถามเซเรนัวว่าตัวเขาคิดยังไงกับเมืองนี้นะครับลองอธิบายเมืองนี้ในรวมในความคิดของเราเนี่ยว่าเราคิดยังไงอันแรกก็คือการที่เราจะรู้จักเมืองนึงเนี่ย you must take time to visit her company น่าจะหมายถึงว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะนั่นคือสิ่งที่เอเดรอสอนเรามานะครับit is the part of the center of commerceเมืองนี้มันเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าเป็นเมืองที่สร้างมาจากภาษีต่างๆแล้วก็ and not at the expense of fair trade ประโยคหลังไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ว่าดูแล้วเป็นการพูดตอบอย่างแบบโอ้โหทางการมากๆนะครับผมแบบว่าวิชาการมากๆอันที่3เนี่ย Woodford is natural steady behind the castle wall and this town peace and settle as well as rest of the kingdom คือเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองที่แบบมีความสงบสุขอยู่หลังกำแพงอ่ะนะครับเป็นเมืองที่มีแต่ความสงบสุขมีกำแพงล้อมรอบนะครับแล้วก็เป็นเมืองในอุดมคติที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างแก่เมืองอื่นในด้านของความสงบสุขอ่ะนะสรุปคืออันแรกเนี่ยเป็นคำพูดของเอเดดอร์ที่อาจจะดูแบ
ไม่ค่อยเป็นทางการมากนะเป็นการที่แบบต้องค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองนี้ไปเรื่อยๆนะต้องใช้เวลานะอันที่2ก็คือเป็นวิชาการหน่อยว่าเป็นเมืองการค้าอย่างงู้นอย่างนี้อันที่3นี่ก็คือเป็นพูดแบบดูโลกสวยนิดนึงนะครับว่าแบบเป็นเมืองแห่งความสงบสุขนะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเห็นไอ้แฟนเราซีเรียสอยู่เราจะไปซีเรียสเลยนะครับพูดแบบสบายๆดีกว่าเฟรเดริก้าก็คือแบบรู้สึกประทับใจในคำพูดของเอเลดอร์นะแบบสงสัยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเอเลดอร์มากขึ้นเลยมั้งเอเลดอร์ก็คือคนรับใช้ของเราที่แบบเป็นทหารนะเป็นแม่ทัพของเราเนี่ยเซเรนัวบอกว่าไม่ต้องแบบหักโหมนะเฟรเดริก้าคือไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องอะไรให้เวลาทำงานของมันถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวเซเรนัวนี่แหละจะพาชมไม้ชมเมืองชมอะไรรอบๆเองพาทัวร์เองเฟเดริก้าบอกว่าขอบคุณมากเลยนะเซเรนัวก็รอที่จะถึงวันนั้นเนี่ยแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยได้คิดอะไรได้มากเลยล่ะบอกที่อยู่โน้ตนี่จะสปอยไหมครับอันนี้ผมคิดว่าเมืองหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะมีสักแบบการสำรวจครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะมีโน้ตแค่อันเดียวแหละแต่ว่าผมเจอไปแล้วนะครับผมแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยก็ขอผมสำรวจก่อนรอบนึงแล้วกันแล้วถ้าผมไม่เจอเดี๋ยวผมถามนะครับว่าเอ้ยแถวนี้มีโน้ตไหมอะไรแต่ตอนนี้น่าจะสำรวจครบแล้วมีข้างตู้อ้าวไม่ทันแล้วออกไปแล้วนะครับผมสวัสดีคุณนานากิด้วยนะครับผมนะครับอันนี้มาที่งานเลี้ยงแล้วนะครับผมเซเรโน殿先ほどは世話になりました。ดากันบอกว่าขอบคุณมากเลยนะในการต้อนรับขับสู้เนี่ยนะท่านลอร์ดเซเรนัวมาชิวาอิคากะเดชิตะคะดราก้อนโดะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเป็นไงบ้างชมไม้ชมเมืองมีความสุขไหมสนุกไหมท่านลอร์ดดราก้อนเรียวมินทัชินิวะคักคิกะอาริเป็นเมืองที่มีชื่อชวาและก็เต็มไปด้วยความรักจริงๆโอริโฮโตเกะกะดอนนาอิเอะคะยอคุวากัตตะพูดได้แค่นี้แหละขอพูดถึงตระกูลวูฟฟอร์ดในแง่นี้แหละเต็มด้วยชีวิตชีวาและความรักเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับคำชมแบบนั้นฟรีเดริกาวาเรราโน総帥の妹であり私のいとこにも当たる I am only being frank Frederica is after all and my cousin besides Frederica ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขานะครับผม I am only being frank นี่ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรそれがこのような良き家と結ばれた大変喜ばしいことです。ดากันก็บอกว่าการได้เห็นญาติของเขาได้แต่งงานกับตระกูลที่คู่ควรแบบนี้ก็ถือว่าเรียกว่าเกินความคาดหมายเนี่ย共同採掘でのドラガン殿のご活躍は聞いています。これからも手を取り合っていきたいものです。เซเรนัวก็ชมคืนนะครับว่าได้ยินเรื่องราวของความชำนาญในการทำเหมืองจากท่านมานานแล้วรู้เลยว่าในอนาคตหรือว่าในวันข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีแต่ความแบบที่ยอดเยี่ยมแน่นอนเนี่ยผ่านไปได้ดีแน่นอน
もう過去の戦争にとらわれている時代ではありません。ในที่สุดอาณาจักรของพวกเราก็ไม่ต้องทำสงครามกันแล้วนะ鉄のエスフロスト塩のハイサンドそして交易のグリンブルク。เราคงจะก้าวผ่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไร้ขีดจำกัดโดยการเอาข้อดีของทั้งสามอาณาจักรมารวมกันเนี่ยทรัพยากรของทั้งสามอาณาจักรมารวมกันเราจะต้องดูหรือว่าเขาเรียกว่าให้ความทัดเทียมของทั้งสามอาณาจักรเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นมาขี้ซึ่งนั่นไม่ใช่นะดรากันโดโน現在は敬意がなくไลลาก็พูดขึ้นมาว่าอ้าวพูดแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนี้มันยังไม่เท่าเทียมอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้พูดอะไรแบบไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักหน่อยไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรสักหน่อยภาษีเกลือของอาณาจักรท่านเนี่ยก็ทำให้การพูดของฉันเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับมีการจิกกัดกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเมืองเกลือใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นการจิกกัดเรื่องความไม่เท่าเทียมความแบบเสียผลประโยชน์ซึ่งกันและกันต่อไปมันจะได้เท่าเทียมอะไรเงี้ยเธอก็เริ่มแบบเคืองเนี่ยเจ้าบุญฮักกิริทอไอซันโดยโนเคโยคันจิมอันนี้ก็บอกว่าอายุแค่นี้กล้าพูดแบบนี้เลยเหรอคือมันเป็นเรื่องที่แบบเพื่อนหรือสหายคุยกันเนี่ยมันไม่ได้ใช้คำพูดแบบนี้หรือเปล่าセレノア殿はどう思われる？คือถ้าเกิดว่าเป็นพวกเด็กๆคุยกันก็อาจจะใช่แล้วท่านล่ะคิดยังไงท่านหลอดเซเลโนア高額の円税は古くからの問題です。เซเลโนアก็บอกว่าそれが原因การที่เราไม่พอใจในเรื่องของภาษีเกลือเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จุดให้เกิดสงครามใช่หรือเปล่าอันนี้พูดถึงในอดีตนะเพราะว่าเกิดการไม่พอใจเรื่องแบบเอ้ยทำไมเกลือมันแพงมาภาษีเกลือมันแพงเหลือเกินหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในอดีตชิโอวะเมกามินิชิตะกาวชินโตโนมินิอัตายราเรตะแล้วก็มันมีแบบโค้ดนะครับเหมือนมีคติคล้ายๆว่าน่าจะเป็นเหมือนคติประจำชาติของเมืองเกลือนะเมืองศักดิ์สิทธิ์นะบอกว่าเกลือเนี่ยมันเป็นเหมือนแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์อะมันเป็นสิ่งของล้ำค่าจากสวงสวรรค์ให้กับผู้ที่แบบมีความเชื่อหรือว่านับถือศาสนานี้อะไรเงี้ยนะครับสาวกศาสนานี้อะไรแบบนี้นะครับทำนองนั้นเนี่ยนี่คือที่ไฮซันโดะได้เผยแผ่ศาสนาของน้ำน้ำที่เป็นพื้นฐานนั่นคือเป็นคำสอนที่สืบทอดกันมาในเมืองของเธอウォルフォートの次期当主殿はエスフロストと結んで我らの協議に異議を呈するのですか？และทีนี้การที่เธอเนี่ยยอมเป็นพันธมิตรกับเมืองแอดฟรอสเนี่ยนะวงเล็บน่าจะหมายถึงการแบ่งเกลือให้ด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่มันขัดแย้งกับความเชื่อที่เธอว่ามาคติที่เธอว่ามาเมื่อกี้หรือเปล่าเธอตั้งคำถามนะครับเชื่อว่าไฮซันโดの援護でしか取れません。เซเลโนบอกว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกท่านรัฐมนตรีเราเข้าใจดีนะว่าเกลือเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่แบบเป็นมีค่ามากของอาณาจักรโนเซเลียนะครับผม塩の採掘はของดินแดนโนเซเลีย僕が持つ正当な権利です。それを犯すつもりはありません。แล้วก็เข้าใจดีเลยล่ะว่าอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของท่านหญิงไลลาเนี่ยมีสิทธิ์อย่างยิ่งว่าจะเก็บภาษีแค่ไหนจะขายเท่าไรแล้วก็ครอบครองแต่ผู้เดียวก็มีสิทธิ์ในการที่จะแบบจะทำอะไรก็ได้ならば結構ですが日和見とも取れますな。เข้าใจแบบนั้นก็ขอบคุณมากแล้วท่านหญิงบอกเข้าใจแบบนั้นก็ขอบคุณมากแล้วแต่ว่าขนาดเข้าใจแบบนี้แล้วยังใช้คำพูดจิกกัดฉันอีกเหรอ確かにそれでは何も言っていないのと同じだ。セレノア殿、
我らは皆立場も意見も異なる。 It is the only disagreement that the two merchants have. คือท่านรากันก็บอกว่าไม่จะเป็นจะต้องแบบมาอะไรล่ะมาพูดคุยอะไรกันเรื่องพวกนี้หรอกท่านหลอดเซเลนัวว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่แล้วว่าทำไมสามอาณาจักรมันต้องมีเรื่องที่ไม่เข้าใจไม่ตรงกันบ้างเนี่ยしかしだからこそ率直に話し合うことに意味があるのではないか。แล้วอยู่ๆแล้วมาคุยบทสนทนาแบบนี้กันทำไมเนี่ยご了承どうかお許し。ท่านไซมอนก็เลยรีบตัดบทเลยนะพ่อของเรารีบตัดบทแล้วขอโทษด้วยที่ลูกของเรามาคุยแบบนี้นะมาพูดอะไรแบบนี้ルホートはグリンブルク王国の武家武骨者ゆえ遠征の話などには疎い。คือตระกูลของเราเนี่ยมันเป็นตระกูลนักรบอ่ะดังนั้นเรื่องของการเมืองเรื่องของการเงินนะครับเศรษฐกงเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะถนัดนักただ我らは不義を憎みます。แต่สิ่งที่พวกเราสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนก็คือเราจะต่อสู้ในความอยุติธรรมและก็ในพวกทรราชต่างๆเนี่ยเราเนี่ยจะไม่ยอมแน่นอนภัยร้ายอะไรต่างๆเราไม่ยอมแน่นอน我が領地と領民が不義によって苦しむことがあれば断固としてและแน่นอนว่าใครก็ตามที่เราเนี่ยจะไม่ยอมให้เกิดความขัดแย้งใดๆนะดังนั้นเราเนี่ยจะไม่ลังเลที่จะปกป้องบ้านเกิดของพวกเราแล้วก็นั่นแหละจะต้องจะคอยดูแลประชาชนของพวกเรานั่นคือสิ่งที่พวกเราให้ความมั่นใจได้ไม่ว่าภัยที่อยู่ตรงหน้ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราก็จะต่อสู้เพื่อบ้านเกิดและอาณาจักรของพวกเราใช่แล้วท่านหลอดไซมอนพวกเรารู้อยู่แล้วแหละご招待いただいた席で失礼ขอโทษด้วยแล้วกันถ้าเกิดว่าตัวข้าพูดอะไรผิดมากไปしかし塩をめぐるエスフロストとハイサンドの摩擦は年を経るごとに大きくなっている。แต่ว่าความเป็นจริงก็คือในทุกๆฤดูหนาวผ่านไปวงเล็บทุกปีผ่านไปความกดดันระหว่างอาณาจักรต่างๆเนี่ยมันก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้นตอของมันเนี่ยก็มาจากเกลือ広告では自由に塩を買うことさえままならない。私はそんな苦しみから民を解放したいのです。มันพวกเราเนี่ยแบบชาวบ้านประชาชนทั้งหลายเนี่ยแทบจะลืมไปละว่ารสชาติของเกลือมันเป็นยังไงตัวท่านหลอดยากันเนี่ยก็แค่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยพ้นจากความทุกข์ทรมานวงเล็บไม่มีเกลือกิน私とて違法員を預かり人の命に関わるもの一個人としては塩の独占が正しいとは思っていない。คือตัวไลลาเนี่ยมันเป็นรัฐมนตรีของสาธารณสุขอะเนาะเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ต้องคอยดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของชีวิตเรื่องของสาธารณสุขอยู่แล้วส่วนตัวเธอเนี่ยเธอมีความเชื่อว่าเกลือเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งล้ำค่าที่ต้องแบบให้แค่คนกลุ่มนึงคนชั้นสูงคนรวยได้เท่านั้นทุกคนที่มีชีวิตอ่ะสมควรที่จะได้รับมันไม่ใช่แค่คนที่โชคดีที่เกิดในแบบตระกูลในบ้านเกิดของเธอเท่านั้นนะครับไลลาโดโนตกลงท่านเห็นด้วยกับข้าใช่ไหมตัวเย่ไฮซันโดเดวะเรื่องของเกลือแพงกันเหรอไลลาก็บอกว่าในสิ่งที่เธอคิดเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าในอาณาจักรไฮซันของเธอเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับอะไรนะคำของเทพอะให้แปลตรงๆอะนะครับจะต้องฟังคำจากเทพนะครับคำตรัสจากเทพซึ่ง as a convert to us from the lift of the hieroplan is absolute น่าจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆอันนี้ผมเดานะน่าจะเป็นแบบผู้ที่คอยสื่อสารกับเทพอีกทีนึงคล้ายๆร่างทรงหรือว่าเป็นเหมือนท่านสันตปาปาหรืออะไรสักอย่างแบบผู้นำทางศาสนาอะไรประมาณนั้นแหละมั้ง
ผมไม่แน่ใจว่าฮีโร่แพนเนี่ยแปลว่าอะไรแต่ว่าเดานะโดยว่าน่าจะเป็นผู้สื่อระหว่างเทพกับมนุษย์อะนะครับผมเป็นประมาณว่าตัวกลางก็ต้องฟังคำตรงนั้นเท่านั้นที่จะเป็นตัวตัดสินว่าอะไรควรจะทำหรือไม่ควรทำแล้วก็น่าจะหมายถึงทิศทางของการค้าเกลือด้วย今回の共同採掘を機に何かが変わる。เธอก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยในการทำร่วมกันทำเหมืองใหม่แร่เหล็กใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็น1ก้าวในการเปลี่ยนแปลงการค้าเกลือข้อตกลงเกี่ยวกับเกลือที่ว่านี้そうだ我らはこれから先のことを考えねば。ドラガン殿。ใช่แล้วล่ะเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยกันมองไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยกันนะพวกเราทุกคนเลยดูกันโนเซริอานิอาราตานาจิไดโอมอตาราชิเตโมไรไทพวกท่านนี่แหละน่าจะเป็นผู้ที่พาพวกเราเนี่ยไปสู่ยุคใหม่อ๋อหมายถึงเซเลนัวขอรับท่านพ่อในการเล่น3ชั่วโมงนี้นะครับเรียกว่าเนื้อเรื่องแทบจะล้วนๆเลยนะครับการต่อสู้ไม่นับก็ได้เพราะมันเป็นการสอนก็แบบเรียกว่าเพียวๆเลยล่ะนี่คิดว่าในการเล่นในวันนี้น่าจะเดี๋ยวดูเวลาก่อนอ่ะเนี่ยกำลังจะเที่ยงคืนแล้วก็พอดีอ่ะผมว่าน่าจะสิ้นสุดการเล่นในวันนี้แค่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลามันได้แล้วแล้วก็มันจบไม่ใช่จบสิมันเป็นช่วงที่แบบมาเซฟได้พอดีถ้าเกิดว่าไปลุยต่อเนี่ยเดี๋ยวเนื้อเรื่องมันจะยาวอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมตัดคลิปด้วยนะไม่ใช่อะไรผมเล่นนานไม่ได้นะแนวเนี่ยเพราะว่ามันเจ็บคอมันแบบมันต้องพูดตลอดเวลาแล้วมันก็จะแบบต้องใช้พลังเสียงเยอะมันก็ต้องเล่นแล้วก็พักนะครับผมแล้วเวลามันได้พอดีอะไรอะไรมันได้พอดีเนี่ยก็